สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการสาระน่ารู้เรื่องของไทยวันนี้กลับมาพบท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการวันนี้ผมนำเสนอเรื่องเพลินใจไปกับปฏิทินไทยวันนี้มีความรู้สึกว่าจะพิเศษสักนิดนึงท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องอัญมณีนะครับแต่อัญมณีนั้นมีทั้งของไทยเราก็มีของต่างประเทศเราก็มีสำหรับอัญมณีของไทยเราก็ดีหรือของต่างประเทศก็ดีนั้นเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชมกันนะครับทุกคนนั้นก็อยากจะมีอัญมณีไว้ในครอบครองถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าเป็นสมบัติความพึงพอใจความปรารถนาที่จะเอามาประดับกายในอัญมณีเหล่านี้นั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าความงดงามความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีสันก็ดีความแวววาวของอัญมณีต่างๆเหล่านั้นก็มีลักษณะพิเศษของตัวเองในอัญมณีที่มีค่านั้นคนไทยเราก็นิยมชื่นชมกันดังนั้นวันนี้นั้นจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างทั้งอัญมณีของไทยและของตะวันตกครับท่านจะเห็นว่าเมื่อท่านได้ชื่นชมนะครับหรือได้ดูอัญมณีต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยท่านจะชื่นชมประทับใจหรืออยากไว้ได้ในครอบครองของท่านมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าความงามและราคาของอัญมณีเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นขนาดนะครับหรือความนิยมความสวยงามสีสันนั้นก็แตกต่างกันไปวันนี้เพลินใจไปกับปฏิทินไทยนั้นจะนำเสนอท่านในตอนอัญมณีนะครับเป็นปฏิทินของบริษัท Blackmore นะครับในปีพุทธศักราช2546ที่ผลิตปฏิทินนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้พบว่าอัญมณีนั้นที่ทุกคนนั้นปรารถนาทุกคนนั้นไม่ว่าจะเป็นคนในชาติใดภาษาใดนั้นอยากจะมีไว้ในครอบครองเพื่อประดับกายอย่างน้อยอัญมณีเหล่านี้คนเหล่านั้นก็มาผูกหรือมายึดติดกับความเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลางดวงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้นั้นอัญมณีแต่ละชนิดนั้นผมจะสอดแทรกในเรื่องถึงว่าเมื่อท่านประดับด้วยอัญมณีต่างๆแล้วนั้นเหล่านั้นแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกให้ความหมายอย่างไรกับตัวท่านเองนะครับแล้วในวันนี้ยินดีที่จะนำเสนออัญมณีตามประจำเดือนเกิดของท่านผู้ชมครับว่าในถ้าท่านเกิดในเดือนมกราคมกุมภามีนาเมษาจนถึงธันวาคมนั้น12เดือนนั้นท่านควรจะใช้อัญมณีใดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของความเชื่อในเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลว่าท่านพึงพอใจอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันอัญมณีต่างๆเหล่านี้ท่านก็อาจจะใช้อัญมณีตามที่ท่านชื่นชอบชื่นชมโดยที่ไม่ได้ยึดหลักอัญมณีประจำปีเกิดก็ได้ครับไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอะไรต่างๆทั้งสิ้นวันนี้ครับเดี๋ยวจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นอัญมณีประจำเดือนเกิดที่หนึ่งครับเดือนมกราคมท่านผู้ชมเห็นสีสันนะครับเม็ดขนาดใหญ่ทีเดียวอันนี้จะเป็นลักษณะของอัญมณีที่มีชื่อว่าโกเมนท่านผู้ชมถ้าพูดถึงโกเมนนั้นของไทยเราก็มีสีเป็นยังไงครับพลอยนั้นก็จะมีหลากหลายสีถ้าเราจะรู้จักเป็นอย่างดีก็คือสีแดงเข้มนะครับแต่ในขณะเดียวกันโกเมนท่านผู้ชมครับก็มีหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มหรือสีแดงอ่อนนะครับแล้วก็เอามาจิรไนในขณะที่จิรไนนั้นลักษณะของโกเมนก็นิยมจิรไนทรงกลมมากกว่าแล้วในลักษณะที่ถ้าเอามาทำเป็นเครื่องประดับเนี่ยเขาจะนิยมลักษณะโกเมนที่มีขนาดไม่ต่ำกว่าหรือที่กำลังดูแล้วสวยงามในประมาณ5กรัตนะครับนี่คือลักษณะของโกเมนที่เขานิยมเอามาใช้เอามาตกแต่งเอามาประดับกันลักษณะของโกเมนนั้นท่านผู้ชมเมื่อเขาเอาเจียระไนแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะของความสวยงามที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็เอามาทำอะไรบ้างส่วนมากก็จะเอามาทำเป็นแหวนเอามาทำเป็นสร้อยข้อมือนะครับบางทีก็สร้อยคอนะครับก็เป็นเม็ดแล้วก็ขั้นด้วยทองอย่างนี้ก็ล้อม
ไปแล้วก็ต้มหูก็มีถ้าทำเป็นครบเซตเนี่ยเราก็จะเห็นทีนี้ในลักษณะของโกเมนนั้นสื่อความหมายอย่างไรสื่อความหมายถึงความมั่นคงความซื่อสัตย์ความแน่วแน่จริงใจนะครับเนี่ยนอกจากนั้นแล้วก็ยังสื่อความหมายว่าถ้าประดับด้วยโกเมนแล้วเนี่ยจะทำให้สุขภาพท่านนั้นแข็งแรงนะครับลักษณะของโกเมนครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าโกเมนนั้นเราพบกันมากในบริเวณของประเทศในต่างประเทศเป็นส่วนมากก็คือที่โมซัมบิกที่แอฟริกาและก็ออสเตรเลียของไทยเราก็มีบ้างเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้มีมากมายนักดังนั้นโกเมนนั้นถ้าพูดถึงในลักษณะของเครื่องประดับของไทยเราแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าก็มีใส่กันบ้างแต่ก็เป็นถือว่าเป็นพลอยหรืออัญมณีที่มีราคาหรือมีค่าไม่สู้จะแพงนักนะครับนี่คือลักษณะของความงดงามของสีสันของโกเมนท่านผู้ชมจะเห็นว่าการจิรนัยนั้นในปัจจุบันนั้นก็จะจิรนัยเหลี่ยมมากขึ้นสวยงามขึ้นความแวววาวก็จะมีมากขึ้นลักษณะของจิรนัยที่เก่งขึ้นช่างก็มีความสามารถสูงก็ทำให้พลอยต่างๆนั้นมีความงดงามเพิ่มขึ้นมามีคุณค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดประจำเดือนมกรานั้นก็นิยมหรือสีที่ถูกต้องตามโฉลกนั้นก็คือโกเมนครับท่านผู้ชมนะครับในเดือนที่2ครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นอัญมณีอีกชนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนั้นเห็นไหมครับนั่นสีม่วงเห็นไหมอัญมณีชนิดที่2ของเดือนที่2ก็คือแอมเมทิสต์นะครับแอมเมทิสต์นั้นเป็นอัญมณีพลอยในตระกูลของแร่ควอตซ์หรือถ้าพูดสั้นๆก็คือพลอยสีตระกูลควอตซ์นะครับทีนี้ในลักษณะของแอมเมทิสต์นั้นจะมีสีม่วงนะครับที่ท่านชมเห็นสีม่วงแล้วก็ไล่สีขึ้นไปนะก็ยังนิยมไปจนถึงม่วงเข้มนะครับทีนี้ม่วงที่ออกน้ำเงินนั้นจะหายากสักนิดนึงแล้วก็ถือว่ามีความสวยงามกว่าสีม่วงออกที่ถึงเข้มเพราะว่ามีน้ำเงินมาปนแล้วก็ทำให้ราคาของม่วงอมน้ำเงินนั้นมีราคาแพงขึ้นช่างก็จะใจจีรนัยทีนี้ลักษณะของขนาดของแอมเมทิสต์นั้นเช่นเดียวกันเป็นพลอยหรืออัญมณีที่มีความงดงามเจรนัยที่เขาเอามาใช้เป็นเครื่องประดับนั้นก็จะต้องมีขนาดน้ำหนักเม็ดใหญ่สักนิดหนึ่งประมาณ5กะรัตขึ้นไปก็จะถือว่ามีความสวยงามถ้าเม็ดเล็กๆนั้นก็จะไม่นิยมเอามาทำเป็นเครื่องประดับใส่กันทีนี้แอมเมทิสต์นั้นสื่อความหมายถึงอะไรผู้ที่ใช้แอมเมทิสต์นั้นสื่อความหมายถึงความเป็นอิสระนะครับความบริสุทธิ์ความจริงใจแล้วถ้าใส่แอมเมทิสต์แล้วเนี่ยก็จะทำให้ช่วยเสริมสติปัญญาให้คนที่ฉลาดขึ้นมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมขึ้นนี่คือลักษณะของความเชื่อ เราถือว่าแอมเมทิสต์ที่ดีที่สุดนั้นก็อยู่แถบประเทศนามิเบียและก็แซมเบียในแอฟริกาใต้ท่านผู้ชมก็เห็นว่าลักษณะของรูปร่างหน้าตาของพลอยแอมเมทิสต์นั้นมีความงดงามทีเดียวมีความสวยงามถ้าลองดูภาพนะครับก็จะเห็นว่ามีสีออกม่วงนะครับและเวลาถ้าลักษณะของแอมเมทิสต์ขนาดใหญ่พอประมาณเนี่ยมันก็จะทำให้แสงสีนั้นมีน้ำขึ้นแล้วก็มีความสวยงามขึ้นนะครับเนี่ยท่านผู้ชมลองดูในภาพนะครับว่าแอมเมทิสต์นั้นมีความสวยงามอย่างไรนี่เห็นไหมครับในการเจรนัยก็จะมีเหลี่ยมมากขึ้นนะครับนี่แล้วก็ชี้ให้เห็นว่าลักษณะของขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้รูปทรงของพลอยนั้นหนาขึ้นแล้วก็ทำให้มีความเวียววาวขึ้นที่หันด้านหลังของการเจรนัยนั้นออกมาให้เห็นนะครับเนี่ยคนในยุคปัจจุบันนี้คนยุคนี้ก็นิยมใส่แอมเมทิสต์กันมากขึ้นนะครับเอามาประดับเป็นเครื่องประดับที่ผมได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นต้มหูเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือเป็นแหวนก็มีใส่กันเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะคนที่ถือโชครางว่าเกิดประจำเกิดเดือนกุมภาพันธ์ก็จะนิยมซื้อหาพลอยหรืออัญมณีแอมเมทิสต์มาใช้กันนะครับนี่คืออัญมณีประจำเดือนเกิดปีที่ของเดือนกุมภาเดือนที่2นะครับทีนี้ในเดือนที่3ครับอัญมณีเดือนที่3นั้นของผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นลักษณะของอัญมณีที่สวยอีกอันหนึ่งสีหนึ่งก็คืออความารีน
อความารีนนั้นเป็นลักษณะของพลอยที่มีความงดงามมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งใช่ไหมอันนี้เขาจะแกะสลักด้วยด้านหน้าของตัวพลอยนั้นแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆอันนี้ของฝรั่งเขาก็จะเป็นรูปให้ดูลักษณะงดงามมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผมได้อธิบายสรุปสั้นๆของอความารีนเอาไว้ว่าเป็นแร่ตระกูลเบอร์ลินเช่นเป็นแร่ตระกูลเบอร์ลินนะครับในขณะเดียวกันนั้นพลอยอความารีนนั้นจะมีสีฟ้าเห็นไหมท่านผู้ชมหรือสีน้ำเงินในลักษณะของพลอยชนิดนี้อัญมณีชนิดนี้ส่วนฟ้าอมเขียวนั่นทะเลนั้นเราถือว่าเป็นของที่หายากแล้วก็จะมีราคาแพงนะเหมือนกับที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้อเมทิสเหมือนกันเพราะนั้นท่านผู้ชมว่าถ้าท่านมีความบารีแล้วเนี่ยหรือท่านที่เกิดเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะนิยมหาซื้อกันมานอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมได้อธิบายไว้ว่าลักษณะของอความารีนนั้นเวลาใช้พลอยในชนิดนี้นั้นมีความน่าสนใจมีความโดดเด่นอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้อควาเมรีนนั้นควรจะนิยมเอามาใช้เอามาประดับนะครับลองดูในข้อความต่อไปที่ผมสรุปเอาไว้นะครับว่ามีลักษณะที่อย่างเป็นอย่างไรพบมากนะครับที่แถบบราซิลนะครับประเทศบราซิลแล้วในลักษณะของสื่อความหมายของอความารีนนั้นก็คือถ้าใส่แล้วเนี่ยจะทำให้สติปัญญาฉลาดรอบรู้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วผู้ที่ใส่อความารีนนั้นแสดงความหมายถึงเป็นคนที่ต้องการความยุติธรรมนี่คือความหมายตามความเชื่อเพราะฉะนั้นคนที่เกิดเดือนมีนาคมเนี่ยโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเนี่ยก็นิยมใช้กันเพราะว่าอความารีนนั้นเป็นอัญมณีของต่างประเทศคนไทยเราก็ไม่ค่อยนิยมใช้อความารีนกันนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการจัดอัญมณีประจำเดือนเกิดของที่เป็นลักษณะของความเป็นสากลท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับเนี่ยพลอยออกสีฟ้านะครับเนี่ยก็จะมีความงดงามแล้วที่เขาเจรไนเนี่ยก็จะเจียข้างๆด้านหน้าก็จะตัดตรงแล้วก็แกะสลักบนเนื้อพลอยเป็นรูปต่างๆเทพเจ้าต่างๆก็แล้วแต่ความงดงามที่ช่างหรือศิลปินในเรื่องแกะสลักหรือเรื่องเจรนาพลอยเจรนายพลอยอัญมณีนั้นได้สรรสร้างงานก็มาทำเป็นเครื่องประดับได้มากมายท่านผู้ชมถ้าคิดอยากจะใช้อัญมณีให้ถูกต้องตามประจำเดือนเกิดของเดือนมีนาคมก็สามารถจะหาเลือกหาใช้อความารีนมาใช้ได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมก็เห็นว่าเครื่องประดับอัญมณีต่างๆเหล่านี้มันก็งดงามไปหลากหลายแตกต่างกันไปดังนั้นถ้าท่านจะใช้อัญมณีประจำเดือนเมษายนเนี่ยหรือท่านผู้ที่เกิดเดือนเมษายนเนี่ยท่านจะใช้อะไรนะครับลองดูในภาพต่อไปนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับความแวววาวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็สส่องประกายออกมาเพชรไงครับเห็นไหมจีรนัยทั้งกลมทั้งเหลี่ยมทั้งหยดน้ำทั้งมาคีอะไรต่างๆนั้นเพชรก็จะมีลักษณะของการเจียมหลายรูปทรงมากมายเพราะฉะนั้นเพชรนั้นถือว่ามีความงดงามเป็นเลิศมีความงดงามสูงแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับในอันดับในการจัดอันดับประเภทอัญมณีทั่วไปโครงสร้างของเพชรนั้นจะเป็นผลึกครับท่านผู้ชมนะครับที่เราเห็นที่เวลาเขาเอามาที่ยังไม่เจียระไนและลักษณะของการเกิดเพชรนั้นไม่ใช่เป็นเวลาปี2ปี100ปีเท่านั้นเป็นหลายพันล้านปีนะครับเนี่ยไม่ใช่พันปีเป็นพันล้านปีเพราะฉะนั้นการเกิดเพชรนี่ไม่ใช่ง่ายๆเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่หายากทีเดียวเพราะฉะนั้นว่าเกิดจากความร้อนของเพชรนั้นทำให้เกิดการหลอมขึ้นมาเป็นก้อนจับก้อนเป็นผลึกขึ้นมาแล้วต้องเอามาเจียการเจรไนเพชรนั้นนิยมเจียที่เป็นมาตรฐานสากลนั้นก็คือจะเจีย58เหลี่ยมและการเจียนั้นก็จะเจียแบบเหลี่ยมแบบเบลเยียมนะจะนิยมมากที่สุดกว่าเหลี่ยมคัสรัสเซียหรือเบนเยียมคัสไม่รัสเซียคัสนั้นก็จะนิยมน้อยกว่าสื่อความหมายของการใช้เพชรหรือผู้ใช้เพชรนั้นก็คือความบริสุทธิ์ใช้แล้วความมีโชคลาภความดีความถูกต้อง
พราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการใช้เพชรนั้นเราก็เห็นว่าคนที่ใส่เพชรนี่ก็จะมีมากมายพบมากแถบแถบประเทศออสเตรเลียนะแถบทวีปออสเตรเลียที่พบเพชรมากที่สุดนี่เราก็เห็นว่าคนที่ใส่เพชรนั้นก็มีมากมายดัดดื่นทั่วไปไม่ใช่จำเป็นว่าเราจะต้องไปใส่คนที่เฉพาะผู้ที่เกิดเราไม่ได้เกิดเดือนเมษายนแล้วจะไม่ใส่เพชรนั้นก็ไม่ใช่เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามสีขาวเพชรบริสุทธิ์นั้นก็จะสีขาวไร้สีที่เขาเรียกว่าไร้สีต้อง 98% ขึ้นไปก็จะไร้สีนะครับเนี่ยก็ถ้ามีสีหรือเหลืองหรือเหลืองน้อยเหลืองมากเหลืองอ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ตามเกรดเช่นเดียวกันเพชรเพราะนั้นเพชรจำนวนกะรัตนั้นถ้า1กะรัตก็เท่ากับ100สตางค์อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพชรก็จะมีขนาดตั้งแต่1สตางค์ขึ้นไปนะครับจนถึงที่นิยมใช้กัน1สตางค์2สตางค์นะ3ตังค์5ตังค์อะไรอย่างนี้10ตังค์20ตังค์60ตังค์70ตังค์แล้วก็100ตังค์เราไม่เรียก100ตังค์เราเรียก1กะรัตอย่างเงี้ยแล้วก็สูงขึ้นไปราคาก็จะสูงขึ้นไปตามขนาดถ้ายิ่งใหญ่ก็จะมีราคาสูงเพราะนั้นปัจจุบันนี้เพชรนั้นการเจรไนนั้น58เหลี่ยมนั้นก็มีความแวววาวมากนะครับราคาก็หลากหลายกันไปคนก็สื่อความหมายเพชรนั้นเป็นความบริสุทธิ์ความดีความงามความถูกต้องก็เอามาใช้กันนี่นะสิ่งสำคัญของเพชรนะครับต่อไปนั้นครับท่านชมภาพของอัญมณีอีกชนิดหนึ่งที่ท่านจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเห็นสีแล้วเนี่ยท่านคงจะนึกออกนะครับว่าคืออะไรที่เจียเห็นไหมเราจะเห็นเจียทั้งหลังเบี้ยหรือเจียแบบเป็นหลังเต่าหรือเป็นเหลี่ยมนะครับคือมรกตลักษณะของมรกตนั้นต้องเขียวสีต้องเขียวและมีรายละเอียดอย่างไรนั้นผมจะสรุปไว้สั้นๆว่าลักษณะของมรกตนั้นเป็นอัญมณีอยู่ในตระกูลเบอร์รินเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนั้นสีของมรกตนั้นตั้งแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีเขียวเข้มนะครับเนี่ยเฉดสีก็จะไล่ขึ้นไปนะครับและสีนั้นจะต้องเสมอกันไม่ใน1เม็ดนั้นจะต้องมีสีระดับเดียวกันสีจะต้องเท่ากันเสมอคำว่าเสมอกันและมรกตนั้นจะมีความเปราะบางนะครับน้อยกว่าอัญมณีชนิดอื่นๆก็คือสามารถจะแตกได้ง่ายกว่านะโดนกระแทกแรงกระแทกก็จะแตกได้ง่ายกว่ามรกตนั้นจะดีนะถ้าจะดูหรือจะเลือกมรกตนั้นจะต้องดูว่ามรกตที่ดีนั้นจะไม่มีมลทินที่ภาษาพูดเราพูดกันว่าตำหนิหรือลายปักชีก็หมายความว่าด้านตัวอัญมณีนั้นจะไม่แตกงาลายงาและก็ไม่ออกเป็นลายภาษาทางผู้ที่เรียนอัญมณีหรือที่ดูอัญมณีเขาจะเรียกว่าลายปักขีสื่อความหมายอะไรสื่อความหมายผู้ใช้มรกตนั้นความรักความสุขความศรัทธามีความสามารถสูงแหล่งที่พบมรกตนั้นก็คือพบมากในโคลัมเบียถือว่าเป็นแหล่งที่มีคุณภาพดีเยี่ยมนะครับเนี่ยท่านจะเห็นมรกตนั้นก็นิยมเอามาใช้กันเอามาใส่กันโดยเฉพาะคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมก็นิยมใช้กันทีนี้มรกตนี้ที่เราเห็นนั้นส่วนมากก็เอามาร้อมเพชรนะครับเป็นหัวแหวนเป็นสร้อยคออย่างเงี้ยนะมั้ยเป็นต้มหูอย่างนี้ก็เอามาใช้เป็นข้อมือแต่ที่นิยมใช้ที่เห็นกันส่วนมากนั้นก็คือเป็นแหวนมากกว่านะครับก็จะใช้กันที่จริงก็ใช้ทุกประเภทนั่นแหละแต่เนื่องจากว่ามรกตก็มีราคาสูงแล้วก็เนื้อดีๆก็หายากดังนั้นเวลาเอามาใช้เป็นเครื่องประดับนั้นมันก็จะส่งความงดงามความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าถ้าใครถูกฉลองกับวันเกิดของท่านเองท่านก็อาจจะใช้มรกตได้นะครับเช่นเกิดวันพุธอย่างเงี้ยสีเขียวก็เอามรกตมาเป็นเครื่องประดับก็ได้ไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องเกิดเดือนพฤษภาคมนี่คือราศีประจำเดือนเกิดก็พฤษภาแต่ถ้าราศีประจำวันนั้นสีเขียวท่านก็อาจจะเลือกมรกตได้นี่คือมรกตประจำเดือนพฤษภาส่วนต่อไปนั้นประจำเดือนเกิดต่อไปนั้นเดือนพฤษภามิถุนายนนะครับท่านผู้ชมคงเห็นนะครับเม็ดกลางๆเม็ดตรงกลางภาพนั้นที่อยู่ในเปลือกหอยนั้นก็คือมุกหรือที่เราเรียกให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องก็คือไข่มุก
นะครับไข่มุกนั้นเป็นลักษณะที่มีความงดงามอีกอย่างหนึ่งเงาวาวเกิดเองโดยจากธรรมชาติอย่างไรนะครับไข่มุกเป็นที่นิยมเป็นเครื่องประดับที่นิยมเอามาใช้เอามาประดับตกแต่งกันนะครับลองดูผมสรุปคำอธิบายไว้สั้นๆว่าไข่มุกนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเพิร์ลนะเกิดจากธรรมชาติเกิดขึ้นเองธรรมชาติทีนี้ในลักษณะของมุกนั้นที่บอกว่าธรรมชาตินั้นเกิดอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อมีเศษผงหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรก็ต่างๆเข้าไปในหอยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยตัวหอยนั้นเขาจะปล่อยสารที่ป้องกันตัวเองออกมาเพื่อจะห่อหุ้มไอ้สิ่งที่แปลกปลอมเข้าไปนั้นก็ห่อหุ้มหลายชั้นเพื่อให้เป็นอันตรายกับตัวเองนะก็จะหุ้มหลายชั้นก็จนเป็นขนาดเม็ดขนาดต่างๆไซส์ต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือการเกิดไข่มุกหรือเกิดมุกทีนี้ไข่มุกที่ดีนั้นก็บอกว่าจะต้องมีความวาวนะให้ลองสังเกตดูเวลาไข่มุกผิวนั้นก็จะต้องเรียบแล้วก็ผิวนั้นก็จะไม่มีรอยโปร่งปุกขึ้นมาแล้วก็จะไม่ครุขระนี่คือลักษณะของมุกทั้งนั้นผู้ชมก็จะเห็นว่ามุกที่ดีนั้นมีรายละเอียดที่น่าสนใจแล้วคนก็นิยมเลือกใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงครับท่านผู้ชมรูปทรงของมุกนั้นเขาบอกว่าที่นิยมใช้กันนั้นต้องนิยมใช้กันส่วนมากนะที่เป็นยอดนิยมยอดฮิตที่ขายดีก็จะต้องใช้มุกที่มีรูปทรงเป็นรูปทรงกลมแล้วมุกตัวมุกนั้นก็ต้องสีขาวที่จริงแล้วท่านผู้ชมมุกนั้นรูปทรงนั้นบางคนก็อาจจะใช้เป็นแบบหยดน้ำก็มีนะครับไม่จำเป็นต้องกลมนะครับเนี่ยลักษณะของมุกนั้นเป็นลักษณะของรีเคยเห็นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมุกไม่ใช่สีขาวก็มีใช้สีดำสีควันบุหรี่สีชมพูท่านคงเคยเห็นนะเครื่องประดับมุกที่บุคคลที่มีฐานะใช้กันหรือห้อยกันเป็นเครื่องประดับกันเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีสีต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมความงดงามของมุกนั้นก็เกิดขึ้นเองธรรมชาติแล้วก็ใช้ความสวยงามสามารถเอามาทำเป็นเครื่องประดับได้มีทั้งสร้อยมุกนะครับมีทั้งตุ้มหูหรือต่างหูมีทั้งสร้อยข้อมือแหวนเอามาทำเป็นเครื่องประดับได้ทั้งสิ้นแล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาสนี่ลักษณะพิเศษของมุกเหมือนกับเพชรเช่นเดียวกันได้ทุกโอกาสเพราะสีที่เลือกใช้นั้นโดยเฉพาะสีขาวนั้นใช้ได้ทุกโอกาสได้ทุกงานนะครับแล้วก็ดูเหมาะสมดูสุภาพเรียบนะครับดูดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นสุภาพสตรีผู้หญิงวัยต่างๆก็นิยมเอามุกมาเป็นเครื่องประดับนะครับมุกนั้นก็มีราคาแตกต่างหลากหลายกันไปแล้วแต่ว่ามุกที่ใดบริเวณใดนะครับนี่ก็จะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายนก็จะใช้มุกส่วนต่อไปนั้นในเดือนกรกฎาคมท่านผู้ชมเห็นสีสันแล้วท่านต้องนึกออกแน่เลยว่าเป็นอัญมณีอะไรนะลักษณะของอัญมณีอันนี้ก็คือทับทิมท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าลักษณะของทับทิมนั้นเป็นเครื่องประดับที่มีความนิยมมากไม่เป็นรองเพชรนะครับสีสันนั้นเฉดสีก็แตกต่างหลากหลายมากมายมีความสวยงามเพราะฉะนั้นที่ฝรั่งเขาเรียกรูบี้นั่นแหละคือทับทิมลองดูว่าทับทิมนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับอัญมณีประเภทนี้อยู่ในตระกูลคอรันดัมนะครับก็ถือว่ามีเฉดสีที่หลากหลายกันนะครับมีสีแดงและเฉดสีต่างๆคือตั้งแต่แดงเข้มไปจนแดงอ่อนออกชมพูนั่นก็มีหรือเฉดสีแดงที่เราแดงและแดงอ่อนไปจนแดงจัดทีก็ออกชมพูแล้วลักษณะของทับทิมนั้นก็มีความงดงามเป็นอัญมณีที่นิยมกันมากที่ผมกล่าวมาแล้วแล้วก็มีราคาสูงนะบางคนก็อาจจะชอบทับทิมที่
สีแดงออกเลือดนกอย่างเงี้ยที่เคยคงได้ยินนกพิราบหรือสีออกชมพูแล้วก็เนื้อของการจีรนัยทับทิมนั้นก็จีรนัยแบบหลายอย่างแบบหลังเบี้ยก็มีใช่ไหมหลังเต่าอันเดียวกันนะครับเนื้อของทับทิมนั้นก็จะมีเนื้อแก้วก็จะใสนะครับใสเนื้อแพรนั้นก็ใสแต่ออกเป็นฝ้าขุ่นกว่าเนื้อแก้วนะครับเนื้อเทียนก็จะลักษณะของความใสนั้นก็จะน้อยกว่าเนื้อแพรทึบนั้นก็จะเป็นลักษณะของความโปร่งแสงนั้นโปร่งแสงโปร่งใสนั้นก็จะมาน้อยสุดนะครับลักษณะของราคานั้นก็เนื้อแก้วนั้นก็จะมีราคาสูงกว่านะครับทีนี้สื่อความหมายถึงอะไรความสำเร็จความเสียสละจิตใจอ่อนโยนท่านผู้ชมนะครับส่วนทับทิมที่มีคุณภาพนั้นมันก็มีอยู่หลายที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นของไทยเราก็มีนะครับที่เป็นทับทิมที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมนี่คือลักษณะของทับทิมในอัญมณีที่ใช้กันนะครับนี่ทีนี้ในลักษณะที่มีทับทิมที่มีคุณภาพดีที่ดีที่สุดก็คือที่พม่านะครับของไทยเราก็มีบ้างนะครับทีนี้ในขณะเดียวกันท่านผู้ชมจะเห็นว่าทับทิมที่เอามาใช้ก็นิยมเอามาใช้เป็นเครื่องประดับอื่นๆได้หลายอย่างเช่นเดียวกันเช่นเป็นตุ้มหูเป็นสร้อยข้อมือเป็นแหวนแล้วก็ไปประกอบกับอัญมณีอื่นเช่นล้อมเพชรอย่างเงี้ยนะหรือเป็นเข้าเรือนแหวนถ้าเป็นเรือนแหวนก็ทับทิมอย่างเดียวไม่มีอัญมณีอื่นประกอบก็เยอะแยะเช่นเดียวกันเพราะนั้นอัญมณีประเภทนี้นั้นคนก็นิยมกันยิ่งถ้าเป็นทับทิมถ้าเป็นหลังเบี้ยนั้นถ้ามีสตาร์ก็จะมีความงดงามอีกเช่นเดียวกันนะมีสตาร์หรือถ้าเป็นทับทิมนั้นก็ไม่นิยมเรียกสตาร์เท่าไหร่ถ้าจะเรียกจริงๆให้ถูกถึงกับคนภาคเหนือนั่นที่เขาเรียกนั้นก็คือกินบ่อเสี้ยงนะครับเป็นเหลือบลุงเห็นไหมถ้าพูดก็คือสตาร์เนี่ยมันแวววาวในลักษณะของตัวทับทิมนะครับก็มีความหลากหลายบางคนก็ชอบชื่นชมไม่เหมือนกันแต่ตามเฉดสีอ่อนสีแก่สีเข้มบางคนก็อาจจะไม่ชอบมีสตาร์นะครับหรือกินบ่อเสี้ยงก็แล้วแต่นะครับนี่คืออัญมณีประจำปีเกิดของเดือนที่7หรือกรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมในเดือนต่อไปก็เป็นอัญมณีที่มีความหลากหลายน่าสนใจอันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสีเขียวอันนี้ไม่เขียวนี่เขียวอ่อนนะครับหรือในลักษณะของเขียวอันนี้มีความใสอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่มรกตแต่มีลักษณะใกล้เคียงกับเขียวที่เป็นอัญมณีของไทยเดี๋ยวผมจะบอกว่าคืออะไรในที่นี้ก็คือเพอริโดนะครับเพอริโดนั้นเป็นอัญมณีที่มีความสวยงามอีกแบบนึงในลักษณะของสีเมื่อนำเอามาเจรนัยแล้วเนี่ยมีความสวยงามมีความงดงามอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นอัญมณีสีเขียวอ่อนไปจนถึงเขียวแก่ก็คือเฉดสีที่ไล่ไปนะครับเนี่ยที่นิยมกันก็จะเป็นเขียวอ่อนที่เขาเอามาใช้กันมีสีใกล้เคียงกับเขียวส่องมากนะที่ผมบอกว่าของไทยเราเขียวส่องที่จันทบุรีอย่างเงี้ยก็จะใกล้เคียงกับเพอริโดนะครับทีนี้เนื้อนั้นจะไม่แข็งเท่าเขียวส่องนะนี่คือข้อด้อยของเพอริโดนั้นเนื้อจะแกร่งไม่เท่ากับเขียวส่องของไทยเรานี่คือลักษณะพิเศษนอกจากนั้นแล้วเนื้อของพอริโดนั้นจะเรียบจะต้องเรียบจะต้องมีความวาวเนื้อจะต้องสะอาดไม่มีรอยตำหนิไม่มีจุดไม่มีรอยแตกอะไรต่างๆจุดดำจุดอะไรต่างๆบนพลอยที่เจียแล้วสื่อความหมายถึงพลังดึงดูดเพื่อนต่างเพศถ้าผู้ใช้นะผู้สวมใส่ก็จะมีความสุขในชีวิตการแต่งงานนี่คือสื่อความหมายของการใช้เพอริโดพบมากในรัฐอริโซนาอเมริกาอันนี้ก็เป็นอัญมณีอันหนึ่งของฝรั่งเขาที่เอามาใช้กันแล้วก็ถือว่าเป็นลักษณะของความเป็นสากลและกันที่อัญมณีประจำปีเกิดทั้ง12เดือนนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นใช่ไหมเพอริโดที่เจียแล้วเอามาวางรวมๆก็เจียเป็นส่วนมากเพอริโดที่เห็นนี้ก็จะเจียเป็นเหลี่ยม
นะครับก็เอามาประกอบเครื่องประดับต่างๆเหมือนกับเครื่องประดับอื่นๆได้เช่นเดียวกันต้มหูไส้คอข้อมือและก็แหวนก็เอามาใช้แล้วก็ไปประกอบอัญมณีอื่นล้อมเพชรนะครับก็เอามาใช้ได้เราก็ถือว่าคนที่ต้องการจะใช้ให้ถูกโฉลกตามเดือนเกิดก็ใช้เพอริโดในเดือนสิงหาคมนะครับก็สีสวยดีนะครับนะถ้าราคาก็ไม่สูงมากนักแล้วก็หาซื้อได้ง่ายเช่นเดียวกันลักษณะของเพอริโดที่นำเอามาใช้กันนิยมเอามาใช้แล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าอัญมณีต่างๆเหล่านี้เวลาเราเอามาประดับเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชื่นชมอะไรเช่นเราชอบสีของเครื่องประดับนั้นเช่นเราเกิดวันพุธเราก็ใช้สีเขียวนะไม่จำเป็นต้องประจำเดือนเกิดเราเกิดวันอาทิตย์เราก็อาจจะใช้ทับทิมโกเมนอย่างนี้ใช่ไหมท่านเกิดวันจันทร์ก็อาจจะใช้บุษราคำอันนี้นะเราใช้ตามสีของอัญมณีเหล่านั้นเราอาจจะไม่ได้ดูตามที่ของความเชื่อของที่เขากำหนดมาว่าใช้วันเกิดวันจันทร์อังคารผู้ประหารต้องใช้นู้นใช้นี้ใช้นั้นอะไรต่างๆหรือเดือนนู้นเดือนนี้ต้องใช้อะไรหรือนักสัตว์นี้นักสัตว์นี้ต้องใช้พลอยสีอะไรอัญมณีสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นท่านผู้ชมเราก็จะเห็นว่าอัญมณีต่างๆเหล่านี้เมื่อเอามาเจียแล้วเนี่ยมันมีคุณค่ามันให้ราคามันส่งให้อัญมณีเหล่านั้นดูอะไรมีราคามากยิ่งขึ้นบางทีเราเห็นอัญมณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ยังไม่เจียระไหนบางทีเรามองดูแล้วเนี่ยเหมือนก็ก้อนหินธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าแต่เมื่อเอาพลอยอัญมณีต่างๆเหล่านี้นั้นที่ขุดมาและเอามาเจียเนี่ยเป็นรูปทรงต่างๆก็จะมีความงดงามมีความแวววาวมีสีสันที่มันสวยงามถูกเนื้อถูกตาท่านผู้ที่อยากจะมีไว้ครอบครองเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ปรารถนาที่อยากจะได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมอันนี้คือเพอริโดประจำเดือนเกิดสิงหาคมนะครับที่เป็นลักษณะของสากลนะครับทีนี้ลองดูอัญมณีต่อไปสำหรับผู้ที่เกิดเดือนที่9กันยายนนะครับสีนี้ท่านผู้ชมคงนึกภาพออกว่าเป็นอัญมณีอะไรอันนี้ก็คือไพลินแซฟไฟร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าแซฟไฟร์นะครับไพรินนั้นสีน้ำเงินสีฟ้าท่านผู้ชมเห็นไหมว่าพอเอามาเจียระไนแล้วมีความสวยงามทีเดียวบุคคลที่นิยมชื่นชมสีฟ้าเฉดต่างๆนะครับก็จะหาไพรินไว้ในครอบครองไพรินในบ้านเราก็มีไม่ใช่แต่ของฝรั่งเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันบ้านเราก็เริ่มจะหายากขึ้นนะครับนี้ลองดูว่าลักษณะของไพรินนั้นเป็นอย่างไรเป็นอัญมณีในตระกูลคอรันดัมเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับเนี่ยนะใช้แซฟไฟร์แต่คนไทยเราเรียกว่าไพรินนะครับรู้จักในนามของไพรินเป็นพลอยที่ได้รับความนิยมสูงอีกชนิดหนึ่งไม่ด้อยกว่าทับทิมนะครับเพชรนี่ที่เรารู้จักกันนะครับเพราะฉะนั้นไพลินนั้นเป็นอัญมณีที่มีสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ไปสีน้ำเงินในเฉดสีต่างๆสีฟ้าใช่ไหมสีอ่อนน้ำเงินเข้มก็คือสีอ่อนก็เป็นสีฟ้าแล้วลักษณะของอัญมณีที่เป็นอัญมณีที่ดีที่ต้องไม่มีตำหนิไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยแตกไม่มีรอยจุดดำหรือตำหนิใดๆในเม็ดเมื่อเจียแล้วนี่คือลักษณะของไพลินเนื้อของอัญมณีนั้นจะสวยนะคือจะต้องเป็นลักษณะของดูและซึมไม่ใสทีเดียวนะครับไม่ใสทีเดียวเหมือนกับออกซึมๆเป็นฝ้าแล้วก็หรืออาจจะเป็นออกเสียงสีทึบนิดหนึ่งนอกจากนั้นแล้วไพลินนั้นเมื่อมาเจียแล้วเนี่ยถ้าจะมีราคานั้นก็จะต้องดูมีสตาร์นิดหนึ่งเมื่อต้องแสงไฟหรือขยับไปมาในตัวไพลินนั้นนะครับที่เขาเรียกว่ามีสตาร์
การเจรไนนั้นก็จะเป็นแบบโค้งนูนหรือหลังเบี้ยหลังเต่านะครับเนี่ยก็จะเจียทีนี้เราเห็นทีไพลินก็จะเจียแบบหน้าตัดเสมอกันแต่ข้างๆก็เจียเป็นเหลี่ยมต่างๆนี่ก็มีนะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไพลินนั้นเราพบได้ที่ไหนมีมากที่ไหนที่อินเดียที่ศรีลังกานี่ก็จะมีเยอะนะออสเตรเลียในไทยเราก็มีที่กล่าวมาที่บ่อพลอยอย่างนี้ที่จันทบุรีอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็หายากแทบจะไม่มีและมีราคาสูงทีเดียวนะครับเนี่ยเราก็ถือว่าไพลินนั้นเป็นอัญมณีที่มีความสวยงามมีความพิเศษมีลักษณะที่น่าสนใจอันหนึ่งที่ไม่แตกต่างกับอัญมณีชนิดอื่นๆนะฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นอัญมณีชนิดนี้ว่ามีความสวยงามอย่างไรถ้าแล้วแต่ว่าผู้ที่จะหามาไว้ในครอบครองนั้นชอบลักษณะของเฉดสีประเภทใดสีฟ้าอ่อนๆก็สวยบางคนก็บอกว่าต้องสีเข้มถึงจะสวยอะไรต่างๆนั้นหรือบางคนบอกว่าสีเข้มแล้วต้องมีสตาร์นะสีอ่อนแล้วให้มีสตาร์อะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มาแล้วก็เป็นเครื่องประดับได้ไม่ว่าจะเป็นตุ้มหูเป็นแหวนเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอก็ใช้กันเอามาออกแบบเรือนล้อมเพชรก็มีที่เป็นแหวนเราก็จะเห็นว่าคนก็นิยมมาใส่เป็นเครื่องประดับโดยเฉพาะแหวนนั้นก็จะให้เห็นกันมากมายที่ใช้กันนะหรือบางทีก็ทำแบบผสมกันอัญมณีหลายๆอย่างนะครับหลายๆสีมาผสมกันนะครับนั่นไม่ว่าจะมีมรกตมีไพลินมีทับทิมมีบุษราคำมีหลายๆสีมาผสมกันนะครับก็จะมีความงดงามหลากหลายกันไปนี่คืออัญมณีประจำเดือนเกิดเดือนกันยายนนะครับท่านลองดูซิว่าเดือนตุลานั้นเขาใช้อะไรกันเป็นเครื่องประดับท่านเห็นเครื่องประดับเม็ดนี้นะครับหรือในภาพนี้ท่านคงจะรู้ว่าเป็นโอปอร์นะครับโอปอร์นั้นก็เป็นอัญมณีที่มีความแวววาวสวยงามอย่างหนึ่งเห็นไหมอยู่ในตัวของมันเองแวบวับมีความเป็นประกายอยู่ในเม็ดอัญมณีนั้นหลากสีทีเดียวว่ามีความงดงามอย่างไรนะแต่โอปอลนั้นเนื้อจะไม่แข็งครับท่านผู้ชมนะครับเวลาสวมใส่ก็ต้องระมัดระวังการกระแทกถูกกระแทกอะไรต่างๆทีนี้ลักษณะของโอปอลนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรเขาบอกว่าโอปอลนั้นเกิดขึ้นมาจากทรายกับน้ำนะครับแล้วก็รวมตัวกันนะครับเป็นอัญมณีขึ้นมาก็ดูแล้วก็น่าแปลกทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วก็บอกว่าโอปอนั้นควรจะเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ปกติอย่าไปอยู่ในที่ร้อนเกินไปก็อาจจะทำให้ลักษณะของคุณค่าของอัญมณีชนิดนี้นั้นเสียหายได้ชำรุดได้นะครับเปลี่ยนรูปทรงได้อะไรทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วเนื้อของอัญมณีนั้นก็จะมีหลายสีนะครับมีเหลืองมีม่วงมีฟ้ามีส้มนะออกหลายสีทีเดียวท่านผู้ชมก็จะเห็นเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูในภาพแล้วเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าโอปอลนั้นมีประกายส่องประกายออกมานั้นแวววาวในเม็ดนั้นหลากสีหลายสีผู้ที่สวมใจนั้นถ้าถูกฉลองนั้นเขาบอกว่าจะให้คุณให้ประโยชน์ให้คุณกับตัวเองเกิดคุณโชคลาภอะไรต่างๆกับตัวเองนะครับสื่อความหมายถึงอะไรผู้สวมใส่โอปอลสื่อความหมายถึงความอดทนแล้วก็ผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยดีนะครับสื่อความหมายถึงความร่าเริงของผู้ที่ใช้นะครับโอปอลนั้นพบมากในทวีปออสเตรเลียเราก็ถือว่าโอปอลนั้นเป็นลักษณะของอัญมณีที่มีความงดงามอีกแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความแวววาวในตัวเม็ดที่มีความหลากสีนะครับมีความมีสีสันในเม็ดของมันหลากสีไปเขาที่เราเห็นกันนั้นชาวตะวันตกก็นิยมใส่กันโอปอลนะครับคนไทยก็จะใส่กันน้อยมากที่ไม่ค่อยใช้อัญมณีชนิดนี้แล้วก็ล้อมเพชรนะที่เห็นกันหรือใส่เป็นตัวแหวนอย่างเดียวเป็นหัวอัญมณีที่เป็นโอปอลเท่านั้นก็นำมาใช้กันโอปอลนั้นก็จะเป็นอัญมณีประจำเดือนเกิดของคนที่เกิดเดือนตุลาคมนะครับถ้าท่านอยากจะใช้ให้ตรงกับ
ประจำเดือนเกิดของท่านท่านก็หาซื้อโอปอลมาได้นะครับโอปอลก็มีราคาก็ไม่แพงเกินไปนักนะครับเมื่อเทียบกับอัญมณีอื่นๆที่กล่าวมาแล้วนั้นหลายๆชนิดครับเนี่ยบางคนก็นิยมชมชอบชื่นชอบโอปอลกันด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ต่อไปครับท่านผู้ชมลองดูซิว่าอัญมณีชนิดนี้สำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายนนะครับท่านเห็นนี้สีนี้ท่านคงนึกออกนะครับเนี่ยสีเหลืองเจียซะสวยงามทีเดียวลักษณะของเป็นกรมก็มีรีก็มีนะครับทรงรีก็มีนะครับก็จะเห็นปุษราคำปุษราคำที่เจียเป็นเหลี่ยมแล้วก็จะเห็นน้อยกว่าที่เป็นทรงกรมและรีโดยเฉพาะรีนะก็จะเห็นมากมายปุษราคำนั้นภาษาอังกฤษใช้ว่าเยลโรแซฟไฟร์นะครับไพลิงก็ใช้แซฟไฟร์เฉยๆทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าบุษราคำนั้นสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเหลืองเข้มนะครับลักษณะของสีของบุษราคำนั้นก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชื่นชอบนั้นต้องการจะใช้สีอะไรเฉดสีสีอ่อนบางคนก็ชอบบางคนก็อาจจะต้องเข้มนิดนึงบางคนก็อาจจะชอบสีน้ำของสุราสุราฝรั่งสุราไทยอะไรต่างๆนั้นนะสีเหลืองอ่อนเข้มอะไรต่างๆแต่ก่อนนั้นเขานิยมเรียกว่าสีแม่โขงอย่างนี้สมัยก่อนนั้นเพราะว่าแม่โขงเนี่ยออกสีเหลืองนะทีนี้เนื้อนั้นจะแข็งบุษราคำนั้นเนื้อแข็งแต่ยังไม่แข็งเท่าเพชรนะครับทีนี้ลักษณะของการดูหรือเลือกบุษราคำนั้นผู้ชมต้องดูว่าอย่าให้ตัวเม็ดนั้นมีตำหนิเป็นอันขาดลักษณะของบุษราคำที่ดีนั้นเขาบอกเนื้อพลอยจะต้องใสไม่ซึมเป็นฝ้าละอองนะครับเหมือนกับที่ไพลินนั้นจะต้องเป็นฝ้าละอองนะเขาบอกบุษราคำที่มีสตานั้นบอกว่าหายากดังนั้นส่วนมากที่เห็นที่เขาใส่กันก็ไม่เคยสังเกตเห็นว่าบุษราคำมีสตานะก็คือเป็นสิ่งที่หายากแล้วก็จะทึบนะบุษราคำจะต้องทึบและมีสตานั้นการมีสตานั้นเขาบอกว่าถ้าหกขานี่ก็จะมีราคาแพงครับสื่อความหมายอะไรของผู้ใช้บุษราคำครับท่านผู้ชมสื่อความหมายแทนความเป็นมิตรหรือมิตรภาพนะครับนี่ครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วก็ความโชคดีรอบคอบนะครับแหล่งที่พบมากคืออินเดียศรีลังกานะครับของไทยเราก็มีนะครับที่จันทบุรีท่านลองดูภาพนะครับท่านจะเห็นว่าลักษณะของบุษราคำนั้นมีความสวยงามมีความงดงามทีนี้เวลาท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าลักษณะของบุษราคำนั้นเวลาเขาเอามาเจียเนี่ยเจียเหลี่ยมยิ่งเหลี่ยมมากแล้วเนี่ยเห็นลักษณะของ อะไรอะความแวววาวของตัวอัญมณีนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวนี้ช่างเจรไนของไทยเรานั้นเก่งมากลักษณะของบุษราคำนั้นก็จะน่าสนใจแล้วก็มีความสวยงามเมื่อมาประกอบในเรือนเป็นเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นต้มหูเป็นสร้อยข้อมือต่างๆนั้นก็จะมีความสวยงามเพราะฉะนั้นคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนนั้นก็จะนิยมใช้บุษราคำกันนะครับนอกจากนั้นแล้วคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะนิยมใส่บุษราคำด้วยเพราะว่าเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยก็ความงดงามทีนี้ท่านผู้ชมลองดูว่าอัญมณีประจำเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายเนี่ยจะใช้อะไรเป็นอัญมณีประดับนะครับก็คือสีฟ้านี่ท่านผู้ชมคงนึกออกนั้นเป็นอะไรนะครับก็คือเทอร์ควอยซ์นะครับเทอร์ควอยซ์นั้นมีความสวยงามตรงที่สีแล้วเนื้อต้องเรียบนะครับและเป็นเงาเป็นวาวลักษณะของเทอร์ควอยซ์นั้นก็จะเอามาทำเป็นเครื่องประดับได้สารพัดเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้คนไทยเราก็นิยมเอาเทอร์ควอยซ์มาเป็นเครื่องประดับเป็นสร้อยข้อมือเป็นสร้อยคอเป็นต่างหูเป็นแหวนอะไรต่างๆนั้นบางทีก็เอามาร้อมเพชรเทอร์ควอยซ์นั้นก็ปีสีฟ้านะสีฟ้าแล้วก็จะสวยที่สุดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสีของเทอร์ควอยซ์นั้นก็จะต้องสีเท่ากันหมดเสมอกันตลอดทั้งเม็ดนะทีนี้ลักษณะของเทอร์ควอยซ์นั้นถ้าสีเสมอกันเนี่ยก็จะมีราคาแพงแต่ที่เราเห็นกันเทอร์ควอยซ์ทั่วไปนั้นในบ้านเราที่เอามาใช้เป็นเครื่องประดับ
ในที่ขายกันตามร้านทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นมีสีฟ้าแล้วก็มีริ้วลายออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มอะไรต่างๆนั้นปนอยู่เนี่ยที่บางทีเราเรียกว่าคล้ายไข่นกกระทาตัวเทอร์ควอยส์ไข่นกกระทามันก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นลักษณะของเทอร์ควอยส์ที่มีลายสีน้ำตาลมาผสมนะนี่คือลักษณะของรายละเอียดถ้าลองดูว่าลักษณะของเทอร์ควอยส์ที่ดีนั้นจะต้องเป็นมันวาวเนื้อเรียบที่ผมกล่าวแล้วสื่อความหมายอะไรสื่อความหมายถึงความสำเร็จในชีวิตการแต่งงานที่ราบรื่นมามั่นคงมีความร่ำรวยถ้าใช้เทอร์ควอยส์นั้นพบที่ไหนบ้างเช่นในอิหร่านอียิปต์และอเมริกานะคนในแถบประเทศอียิปต์นิยมใช้เทอร์ควอยส์กันคนอิหร่านอเมริกาก็มีนะฮะทีนี้ท่านลองดูว่าลักษณะของอัญมณีเทอร์ควอยส์นะอันนี้ในบ้านเราที่เข้ามาขายร้อยๆขายกันในร้านเครื่องประดับต่างๆอย่างเนี้ยที่มาประกอบกับเครื่องเงินในภาพนี้ก็จะมีลายถ้าเทอร์ควอยส์ที่เขามาทำที่มีราคาสูงก็จะเป็นเนื้อสีฟ้าเรียบนะครับเนี่ยแล้วก็จะไม่มีลวดลายอะไรต่างๆที่เป็นลายขึ้นมาประกอบในเนื้อเทอร์ควอยส์นั้นนี่ก็เห็นว่าลักษณะของราศีผู้ที่เกิดประจำเดือนธันวาก็นิยมใช้นะครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะของอัญมณีต่างๆของไทยนั้นเราก็มีใช้กันมากมายในขณะเดียวกันที่เป็นสากลนั้นเราก็เลือกเอามาใช้เพราะว่าในเครื่องประดับอัญมณีต่างๆนั้นมีความสวยสดงดงามที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราพึงพอใจเราจะใช้อัญมณีใดๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเครื่องประดับประเภทอัญมณีที่เราใช้กันนั้นเราก็จะเห็นว่าส่วนมากคนไทยเราก็บางทีเราก็ไม่ค่อยได้ยึดติดกับประจำเดือนเกิดหรือราศีชั่วฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาเจ้ากุลอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือประจำราศีประจำวันเกิดอาทิตย์ถึงจันทร์อย่างเนี้ย7วันนั้นว่าจะใช้สีอะไรบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ยึดถือกันส่วนมากที่เราใช้กันคนไทยเรานั้นที่ใช้อัญมณีกันนั้นเราก็จะใช้อัญมณีที่เราพึงพอใจเราชื่นชอบในลักษณะของอัญมณีต่างๆที่เราชื่นชอบเราก็จะหาซื้อมาใส่บางทีซ้ำซิอีกว่าอัญมณีต่างๆที่คนชื่นชอบนั้นคนแต่ละคนอาจจะชอบตั้งหลายประเภทก็จะซื้อเอามาไว้ในครอบครองแล้วก็ใส่กันเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นเลยที่ว่าเราจะต้องใส่อัญมณีตามสีของเรานั้นอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเกิดเดือนธันวาแล้วต้องใช้เทอร์ควอยส์อย่างเนี้ยเกิดเดือนมกราแล้วจะต้องใช้โกเมงเกิดเดือนพฤษภาจะต้องใช้มรกตเกิดเดือนเมษาจะต้องใช้เพชรอย่างเดียวเกิดเดือนอะไรกรกฎาคมจะต้องใช้ทับทิมเท่านั้นเกิดเดือนอะไรเดือนที่9จะต้องใช้ไพลินแซฟไฟร์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นไปทั้งหมดท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าวันนี้ที่ผมนำเสนอเพลินใจไปกับดินไทยตอนอัญมณีนั้นก็จะเห็นว่าความผสมผสานกันระหว่างอัญมณีทั้งของไทยในบ้านเราที่มีอยู่และก็ของชาวต่างชาติที่มีอัญมณีต่างๆเหล่านั้นมาเนี่ยมันมาหล่อหลอมทำให้คนในโลกนี้ใช้อัญมณีกันมากขึ้นและก็ใช้อัญมณีตามอะไรความเชื่อว่าราศีที่เกิดนั้นจะต้องใช้เครื่องประดับอันนี้หรือคนที่เกิดในเดือนมกราคมพามีนาจะต้องใช้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เห็นความแตกต่างกันวันนี้จึงนำเสนอในลักษณะของความผสมผสานของการใช้อัญมณีการใช้เครื่องประดับทั้งคนไทยและคนต่างชาติต่างๆที่เขาใช้กันทีนี้เราในฐานะคนไทยนั้นเราก็จะเห็นว่าคนไทยเราก็ใช้เครื่องประดับกันมากมายอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้ได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับว่าอัญมณีต่างๆเหล่านั้นมีราคาต่ำไปจนสูงมากน้อยแค่ไหนตามกำลังที่ผู้ใช้นั้นสามารถที่จะซื้อมาไว้ในครอบครองมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความพึงพอใจความสวยงามความชื่นชอบในสีสันของอัญมณีเหล่านั้นนี่คือความหลากหลายดังนั้นวันนี้รายการสาระน่ารู้เรื่องของไทยที่นำเสนอตอนอัญมณีนั้นจึง
ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าความผสมผสานกลมกลืนกันทั้งของคนไทยและชาวต่างชาตินั้นก็สามารถจะเลือกใช้ได้และเดี๋ยวนี้โลกสื่อสารไปกว้างไกลมากมายแล้วเราก็เลือกหาซื้ออัญมณีต่างๆไว้ในครอบครองตามความต้องการความพึงพอใจเราได้ทั้งนั้นโชคลาภนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราการกระทำของเรานะครับความดีความงามสิ่งต่างๆเช่นกับสิ่งที่เราได้พึงปฏิบัติในทํานองของธรรมมากน้อยแค่ไหนวันนี้รายการสาระน่ารู้เรื่องของไทยได้ดําเนินรายการมาตั้งแต่ต้นจนจบในเรื่องอัญมณีนั้นได้หมดเวลาแล้วครับในการนําเสนอวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ชื่นชมอัญมณีเช่นเดียวกันก็ไม่ได้ยึดหลักว่าเราจะต้องใช้ประจำวันเกิดหรือประจำวันประจำราศีอะไรต่างๆเราพึงพอใจในความงดงามของสีสันต่างๆเราก็ใช้แล้วก็สามารถที่จะมีไว้ในครอบครองได้หลากหลายประเภทได้เช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆครับต้องกราบลาท่านผู้ชมโอกาสหน้าจะมาพบกันใหม่ในรายการสาระน่ารู้เรื่องของไทยผมธีรยุทธ ธีรสิงห์กราบลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ